กสิกรเนี่ยเรามองว่ากลุ่มไฟแนนซ์ปีนี้เนี่ยจะดูเด่นกว่ากลุ่มธนาคารนะฮะเหตุผลเนี่ยก็คือในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยราคาหุ้นถูกกดลงมานะครับถ้าให้มาเรียงเนี่ยนะครับทางกสิกรเนี่ยเรามองบวกกับในส่วนของกลุ่ม AMC มากที่สุดคุณนิกครับนิดนึงแล้วหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ซึ่งเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นเยอะๆเขาไม่ชอบเพราะเขาต้องไปกู้มาปล่อยต่อใช่ไหมดอกเบี้ยขาขึ้นก็คือต้นทุนเขาขึ้นแล้วก็แน่นอนตัวแปรหนึ่งที่เรามักจะใช้อ้างอิงก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอนด์ยิลด์บอนด์ยิลด์สูงๆกลุ่มไฟแนนซ์ก็จะไม่ชอบใช่ไหมล่ะดังนั้นพอถึงช่วงนี้ไฟแนนซ์ได้รอบจะกลับมาหรือยังคุณไอซ์ใส่แว่นรูปหล่อว่าไงครับคุณนิกคือจริงๆถ้ามุมมองคุณไอซ์เนี่ยคุณไอซ์ทางกสิกรแล้วกันทางกสิกรเนี่ยเรามองว่ากลุ่มไฟแนนซ์ปีนี้เนี่ยจะดูเด่นกว่ากลุ่มธนาคารนะฮะเหตุผลเนี่ยก็คือในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยราคาหุ้นถูกกดลงมานะครับอันที่สองในกลุ่มไฟแนนซ์ปีนี้เนี่ยเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเนี่ยนะครับในหลายๆสัญญาณนะครับตั้งแต่อย่างที่พี่วินาบอกเลยก็คือต้นทุนนะครับก็คือในส่วนของปีที่แล้วเนี่ยที่ถูกกดดันมาก็คือตัวดอกเบี้ยนะครับซึ่งมันก็ลิงก์กลับมาในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์นะครับในส่วนของบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับในส่วนของบอนด์ยิลด์บ้านเราเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ปรับขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยการเคลื่อนไหวก็คือตามในฝั่งของฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งในฝั่งสหรัฐเนี่ยบอนด์ยิลด์เนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นลักษณะคือแกว่งตัวลงต่อเนื่องจากมุมมองเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐที่ผ่านพีคนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านเราเนี่ยบอนด์ยิลด์เนี่ยก็ปรับลงตามนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของแรงกดดันนะครับจากประเด็นเรื่องบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับที่เคยกดดันหุ้นปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ก็คือผ่อนคลายขึ้นอันที่2นะครับในส่วนของตัวกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนะครับจริงๆก็แบ่งเป็น 3-4 กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มบัตรเครดิตกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกนะครับกลุ่มจำนำทะเบียนนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่ม AMC เนี่ยนะครับถ้าให้มาเรียงเนี่ยนะครับทางกสิกรเนี่ยเรามองบวกกับในส่วนของกลุ่ม AMC มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามาดูเนี่ยงบควอเตอร์ที่4กลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ประเมินว่าปีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการขายในส่วนของตัวกลุ่ม AMC เนี่ยน่าจะมีการซื้อหนี้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะมาให้เรียงเนี่ยนะครับเราชอบตัวไหนมากที่สุดเนี่ยนะครับจริงๆตัวที่เรายังมีมุมมองเชิงบวกเนี่ยก็คือตัวแบมนะครับส่วนถัดมาเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของกลุ่มบัตรเครดิตนะครับเราชอบเป็นลำดับถัดมานะครับก็คือยังชอบทั้ง KTC นะครับแล้วก็ Eon นะครับแล้วก็เรียงลงมาก็จะคงเป็นในส่วนของเช่าซื้อรถบรรทุกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกลุ่มจำนำทะเบียนนะครับซึ่งโดยภาพรวมนะครับกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยปัจจัยหนุนอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกำลังซื้อที่น่าจะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือราคาพลังงานอย่างตัวราคาน้ำมันที่ปรับลงครับครับนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักหรือเปล่าคุณนิกวันนี้เข้าฝักมากนะครับโอ้โหอธิบายละเอียดมากนะครับให้ภาพชัดมากเลยชื่นชมนะครับคุณนิกบอกว่าหลักทรัพย์กสิกรเนี่ยมองกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยดีขึ้นนะปัจจัยผ่อนคลายก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักไปที่กลุ่ม AMC หรือกลุ่มบริหารสินทรัพย์เนี่ยน่าสนใจมากที่สุดในกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยกันแล้วก็ดอกจันไปที่ตัวแบมนะครับนิดนึงครับคุณนิกถ้ามองว่าแบงค์ยังโอเคไฟแนนซ์ก็โอเคกว่าแบงค์อีกนะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มบริหารสินทรัพย์ Money Plus Online 012 Top 5 Bank หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งหลักสูตรผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดนะหลักสูตรแรกของปีนี้โดยท่านอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับและอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธนกิจเป็นไฮบริดสนใจเชิญครับสแกน QR Code หน้าจอหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A @ sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัว